ีค่ะวันนี้จะมีบรรยายพิเศษของคุณแดนนี่อิมซอนเราไปรับชมกันเลยนะคะผมขอแนะนำเนาะอย่างเป็นทางการแล้วกันเพราะว่าวันนี้มันเป็นทอล์กนะครับก็คือคุณแดนนี่นะครับก็คือว่าเป็นคือเขาเป็นนักแต่งเพลงนักพานดนตรีเนาะชาวฟิลิปปินส์แล้วก็อาศัยอยู่ในสิงคโปร์นะครับก็คือทำงานในพื้นที่ของเสียงและเทคโนโลยีนะครับก็คือว่าแดนนี่เนี่ยคือเขาจบนะครับการศึกษานะด้านการประพันธ์เพลงจากมหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์นะครับที่สอนในเรื่องซาวเรื่องการพันดนตรีเทคโนโลยีนะครับที่ School of the Arts ในสิงคโปร์นะครับก็คือถ้าใครรู้จักอันนี้ก็เป็นสกูลหนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับโอเคก็คือก่อนที่ผมจะพาสให้แดนนี่ได้นำเสนองานของเขาเนาะก็คือว่าจะมีพรีทอล์กที่ผมจะพูดนิดหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นการเตรียมการทุกเราให้เข้าสู่ตรงนี้แล้วคือหลายๆอย่างเนี่ยคือเราอาจจะได้ยินไปบ้างละนะครับแต่ว่าเราก็มารีวิวกันอีกรอบนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจไอ้ตัวบริบทเนาะว่าของงานที่ทำนี่คือประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือว่าสำหรับพวกเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออย่างที่มีเดียเนี่ยก็คือผมโดยคร่าวๆก็คืออยากจะให้เหมือนกับได้ experience นะครับว่าเอ้ยในโลกเนี้ยคือมันมีคนที่ทำงานแบบนี้อยู่ในโดยเฉพาะในด้านของดนตรีร่วมสมัยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมันค่อนข้างจะเป็นแรร์แบบโอเคชั่นมากที่เราจะมีท็อปหรือว่ามีคนแบบทำงานด้านเนี้ยมาที่เชียงใหม่นะคือจริงๆมันแทบไม่มีเราพูดถึงศิลปะร่วมสมัยพูดถึงอะไรต่างๆเราเห็นในดนตรีร่วมสมัยเนี่ยคือไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะวันนี้ก็เลยอยากให้เราลองแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่ผมจะเริ่มพูดพรีทอล์กเนาะประมาณ15นาทีเนี่ยผมจะให้ฟังงานพลูทองของฟิลิปมานูลี่ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมก็จะอธิบายมาเนาะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะฮะแล้วเราก็จะส่งต่อให้กับแดนนี่แล้วผมก็จะเป็นคนแปลให้นะไม่ต้องห่วงถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Okay. ผมไม่แน่ใจว่าคุ้นหูกันหรือเปล่านะครับไอ้ที่เราเพิ่งได้ยินไปเนี่ยคือจริงๆมันมีความสำคัญอย่างหนึ่งเนาะที่ไอ้งานชิ้นเนี่ย1988นะคือมันเป็นงานชิ้นแรกๆที่สร้างอินเทอร์แอคชั่นระหว่างไอ้ตัวของเครื่องดนตรีใช่ไหมก็คือเปียโนที่เราได้ยินเป็นเสียงเปียโนกับตัวของคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เอ๊ะเราฟังดูเนี่ยคือมันมีหลายอย่างเนาะไว้คำถามเนี่ย
คือเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงใช่ไหมก็คือในโลกของดนตรีร่วมสมัยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็น lineage ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นญาติกับไอตัวของดนตรีคลาสสิกนะที่เราหลายคนก็คือเคยฟังไปแล้วนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยผมก็คือจะขอไล่กลับมาตั้งแต่แรกเลยเนาะก็คือสำหรับนักศึกษาในคลาสผมเนี่ยก็คือถือเป็นการทวนไปด้วยใช่ไหมครับก็ถ้ายังจำกันได้นะก็คือผมจะชอบโคดของริชาร์ดทาราสกินใช่ไหมครับที่พูดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยคือมันจะเริ่มต้นตรงกลางของทุกสิ่งใช่ไหมแล้วก็ประวัติศาสตร์ของดนตรีเนี่ยดนตรีในยุโรปเนี่ยคือมันเริ่มต้นขึ้นเมื่ออะไรเมื่อตัวของดนตรีมันเปลี่ยนจากไอตัวการส่งผ่านแบบบอกเล่าใช่ไหมจากออรัลมาเป็นลิเทอเรทวันก็คือเมื่อมันมีการถูกบันทึกลงไปใช่ไหมครับก็คืออย่างที่เราอาจจะพอรู้บ้างนะครับก็คือว่าไอ้แกรกอเรียนแชนต์เนี่ยในยุคกลางใช่ไหมคือมันเป็นบทสวดที่มันถูกบันทึกไว้นะครับคือมันถูกนำมาใช้นะก็คือแน่นอนมันมีเรื่องอเจนดาของเกี่ยวกับทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับในการพยายามที่จะกระชับอำนาจของทางโบสถ์แคทอลิกใช่ไหมเพื่อที่จะ standardize ในตัวของบทสวดในยุโรปในสมัยนั้นแต่ความสำคัญของมันเนี่ยก็คือว่ามันเหมือนกับมันได้กลายมาเป็น foundation ของดนตรีคลาสสิกดนตรียุโรปนะที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะครับไอตัวของchant เนี่ยไอ Gregorian chant เนี่ยคือมันใช้เสียงนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นโหมดเนาะชุดเสียงคือไอตัวของโหมดตัวนี้เนี่ยมันเป็นคือแน่นอนมันมาจากความคิดในสมัยกรีกใช่ไหมดนตรีในจักรวาลใช่ไหมที่มันเป็นคอนเซปต์ที่พูดถึงเสียงของดนตรีที่มันมีการสั่นใช่ไหมความถี่ที่มันสั่นไปพร้อมกับไอตัวของสิ่งที่มันปรากฏในจักรวาลพวกนี้มันเป็นเหมือนกับพวกฟิสิกส์ทางเสียงอะไรพวกนี้คือมันเป็นทรูททั้งสิ้นใช่ไหมคะคือมันมีออเดอร์ใช่ไหมมันมีกฎเกณฑ์มันมีลำดับมันมีรูกฎเกณฑ์อะไรของมันอยู่นะครับไอตัวของเสียงเหล่านี้ซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นเหมือนกับเสียงดนตรีที่เราได้ยินทั่วไปนะทุกวันนี้ในเพลงป๊อปทั้งหลายคือมันมีลำดับมันมีออเดอร์ใช่ไหมคือมันต่างจากเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราได้ยินแล้วเราจะไปจุดนั้นยังไงนะครับต่อไปนะก็คืออย่างที่บอกไอตรงนี้เนี่ยคือมันเริ่มใช่ไหมมีโนเทชันใช่ไหมโนเทชันก็คือไอตัวของการจดบันทึกเสียงใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ได้มีหน้าที่เพียงแต่ทำให้เราสามารถที่จะรักษาใช่ไหมรักษาไอ้ตัวของดนตรีมันไว้ได้แต่ว่ามันทำให้เกิดมันอนุญาตทำให้เกิดไอ้ตัวของพัฒนาการของดนตรีที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคืออย่างในดนตรีในยุโรปเนี่ยใช่ป่ะคือมันเริ่มจากเสียงเดียวใช่ไหมแชนแล้วก็มันเสียงมันถูกเพิ่มเข้าไปกลายเป็นเสียงประสานใช่ไหมครับเป็นฮาร์โมนีใช่ไหมหรือบางทีก็จะเป็นโพลิโฟนีนะที่มันมีทำนองหลายอันนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือว่ามันพรูฟให้เราเห็นว่าทำไมไอตัวของปรัชญาความคิดในดนตรีตะวันตกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับไอเสียงที่เรียกว่าเสียงบริสุทธิ์ใช่ไหมก็คือเสียงดนตรีนะครับเสียงจากเครื่องดนตรีทั้งหลายเพื่อที่จะเราจะได้ยินเสียงประสานอย่างชัดเจนนะคือเราไม่ต้องการได้ยินเสียงน้อยหรือเสียงอะไรต่างๆเนาะโอเคแล้วก็ไอตรงนี้นี่เองนะมันก็ทำให้เกิดไอความซับซ้อนของมันทั้งหลายเหล่านี้การเขียนเสียงประสานการเขียนโพลิโฟนีเขียนอะไรเงี้ยมันทำให้ไอตัวของแอคของcomposition ก็คือการประพันธ์ดนตรีแยกขาดออกจากการแสดงดนตรีหรือเมื่อก่อนเวลาเป็น oral tradition เนี่ยคือมันเป็นสิ่งเดียวกันนึกออกปะแต่ว่าพอดนตรีมันถูกบันทึกได้คือบางทีคุณเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยคือคุณไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับเล่นมันใช่ไหมคือคุณเขียนมันลงในกระดาษนึกออกนะแล้วคนที่เป็นคนเล่นก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่อ่านไอตัวสัญลักษณ์ในกระดาษแล้วก็แสดงออกมานี่คือสิ่งที่ยังมีอยู่ในทุกวันนี้นะคือคนcomposer นักแต่งเพลงนักพันดนตรีเนี่ยเขาก็จะแต่งแล้วก็เขียนลงในกระดาษนะคืออันนี้มันทำให้ไอตัวของprocess ของการทำงานด้านดนตรีแบบเนี้ยคือมันแตกต่างจากไอตัวของมีเดียอื่นๆนึกออกไหมในที่พวกเราทำงานพวกนี้นะ
ประเด็นของซาวนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะต้องบอกว่าคือเรื่องของซาวอาร์ตหรืออะไรเนี่ยก็จะไม่ใช่เป็นแบบนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีสกอร์แบบในตัวของดนตรีไม่สกอร์ก็คือไอตัวบันทึกโน้ตนะครับคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยคือไอตัวเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก็คือในโอเคไอตัวของฮาร์โมนีนี่กว่าอย่างที่สำหรับนักศึกษาผมบางคนเนี่ยคือส่วนใหญ่ผมอธิบายไปนิดหนึ่งเลยเนาะก็คือไอ้ฮาร์โมนีไอ้เสียงประสานพวกเนี้ยก่อนศตวรรษที่18เนาะก็คือว่าโอเคมันมีลักษณะเป็นเสียงประสานที่มันสอดคล้องกับไอ้ตัวไอเดียของ Harmony of the Sphere ใช่ไหมก็คือไอ้ตัวของฮาร์โมนีที่มันมีความกลมกลืนกันใช่ไหมครับแล้วมันเป็นไอ้ตัวของการทูนเสียงที่มันเราพบเจอได้ในตัวของโลกใบนี้ใช่ไหมคือมันเป็นไปตามกฎทางฟิสิกส์ใช่ไหมก็คือความจริงมันก็มีออเดอร์มีอะไรของมันใช่ไหมครับนี่ไอตัวของในศตวรรษที่18ตอนต้นๆเนี่ยเหมือนกันอย่างที่บอกก็คือเจสปาร์กใช่ไหมเป็นคนแรกๆที่ propose ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีไอเสียงประสานอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมก็คือเราก็ต้องแบบคิดค้นมันขึ้นมาเองนะครับเนาะมันก็เลยมาเป็นที่มาของไอตัวของระบบการจูนเสียงใช่ไหมที่เรียกว่า Echo Temperament นะก็คือเสียงที่มันมี12เสียงเท่าซึ่งไอระบบเนี้ยก็คือว่ามันคือสิ่งที่เราได้ยินในทุกวันนี้นะจากเนี่ยคุณไปเปิด Spotify ใช่ไหมไปฟังเพลงป๊อปเพลงอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือ Echo Temperament หมดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคถึงมันจะฟังรื่นหูใช่ไหมฟังมีระบบระเบียบแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ระบบเสียงที่อะไรอะที่มันเป็นธรรมชาตินึกออกไหมก็คือว่ามันเป็นระบบเสียงที่เราพวกเราเนี่ยแหละเป็นคนสร้างออเดอร์ให้กับมันขึ้นมาเองนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นสแตนดาร์ดตรงนี้เนาะนี่ไอตัวของไอ328เนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นจุดสูงสุดใช่ไหมของดนตรีคลาสสิกดนตรีในยุโรปนะครับที่เราเรียกว่า classical period เนี่ยโดยเฉพาะไอตัวของเสียงประสานอะไรทั้งหลายเนี่ยงานของโมซาร์ทใช่ไหมเบโธเฟนใช่ไหมชื่ ที่เราคุ้นหูนะฮะก็คือว่าคือโดยคร่าวๆไอตัวของเสียงอ่ะเสียงประสานมันฟังแล้วมันจะมีความไพเราะรื่นหูใช่ไหมไอตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นบูจัวความฝันของชนชั้นปกครองชนชั้นสูงนะครับที่จะได้เห็นไอ้ตัวของระเบียบและความกลมกลืนที่มันปรากฏตัวอยู่ในเสียงประสานเนาะอันนั้นคือดนตรีคลาสสิกนะครับที่มันเกิดขึ้นอันนี้ในถัดมาเนี่ย fast forward ใช่ไหมก็คืออย่างในศตวรรษที่19เนี่ยถัดมาไอ้ตัวของดนตรีกับเสียงประสานที่มีความระเบียบเรียบร้อยพวกนี้มันเริ่มแบบว่ามัน noisier ก็คือมันเริ่มแบบว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่มีความกลมกลืนเหมือนแต่เดิมละเหมือนมันมีความพยายามที่จะหลุดออกจากกรอบอะไรบางอย่างซึ่งก็ตรงจากไอแนวคิดในศตวรรษ19นะที่ศิลปินนะครับนักแต่งเพลงด้วยนะหลายคนพยายามที่จะคริติกวิพากษ์วิจารณ์ไอตัวของข้อจำกัดของ Enlightenment ในศตวรรษที่18ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าดนตรีมันเริ่มแบบเฮ้ยมีเสียงที่มันแปลกแยกออกมาจากความกลมกลืนเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะ express หรือนำเสนอไอตัวของ individual ของตัวของศิลปินไอตัวของความคิดความรู้สึกอารมณ์ขึ้นมาใช่ไหมก็คือว่ามันไม่ได้ก็คือพยายามออกจากกรอบที่มันถูกวางไว้ตรงนั้นนั่นเหตุผลก็คือดนตรีศตวรรษที่19มันนะคือเสียงมันเริ่มแบบว่ามันไม่ได้แบบว่ากลมกลืนหรือไซปิ้งเพียงอย่างเดียวใช่ไหมเรื่องของฟอร์มลำดับใช่ไหมของเสียงต่างๆมันเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเหมือนซาวอยชิเชกเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าคุณจะเขียนเมโลดี้เนี่ยในศตวรรษที่19อยู่ดีคุณเขียนออกมาไม่ได้คุณต้องสตรัคเกิลก่อน คือต้องเหมือนกับว่าคือมันต้องผ่านอะไรแบบอะไรบางอย่างมาคุณถึงจะเขียนมันออกมาได้นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาเนี่ยในช่วงปลายศตวรรษ19เข้าศตวรรษ20เนี่ยคือมันมีนักประพันธ์เพลงคนหนึ่งนะก็คือว่าเขาก็เติบโตมาจากไอตัวสายโรแมนติกในศตวรรษที่19เนี่ยแหละที่ชื่อว่า
อาร์โนชอนเบิร์กนะฮะคืออาร์โนชอนเบิร์กเนี่ยคือเขาพยายามที่จะฟรีไอตัวของเสียงต่างๆออกจากไอออเดอร์ของมันนะครับก็คืออย่างที่บอกเมื่อก่อนมันจะมีออเดอร์ก็คือมันมีภาษามันมีคำเนาะคือที่เรียกว่าโทนาลิตี้ก็คือว่าทุกมันจะมีชุดระบบเสียงของมันทุกอย่างต้องไปเป็นตามออเดอร์นี้คือถ้าดูจากออเดอร์ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะฟังแบบแปลงหูแปลกแยกออกไปนะแต่ว่าโทนเบิร์กเข้ามาเสนอว่าเฮ้ยคุณควรที่จะทำลายออเดอร์นี้มันทิ้งไปซะและมอบอิสระให้กับตัวของนักแต่งเพลงหรือศิลปินเนี่ยที่จะใช้เสียงโดยไม่ต้องตามออเดอร์ในการสร้างผลงานขึ้นมานะครับคือมันก็ได้เป็นที่มาของไอตัวของดนตรีที่มันเรียกว่า atonality นะคือมันเริ่มไม่มีออเดอร์ละนึกออกปะคือถ้าเปรียบเปยเนี่ยมันก็จะมีไม่รู้ว่าพวกเรารู้จักคานดินสกี้ปะที่มันจะเป็นภาพวาดที่เป็นวงกลมแล้วก็เหมือนกับลอยขึ้นมาคือมันทุกอย่างมันล่องลอยไอ้ตัวนั้นเนี่ยคือได้รับไอเดียมาจากงานของอาร์โนชอนเบิร์กนะครับโอเคซึ่งชีเชกก็พูดเหมือนกันถึงพอมันเกิดพวกนี้ขึ้นมาเนาะก็เหมือนกับเขาจะบอกว่าเรียลลิตี้เนี่ยมันล่มสลายไป นะเหมือนกับว่าเฮ้ยเรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ไม่รู้นะครับโอเคก็คือในช่วงนั้นเนี่ยคือนอกจากงานของโทนเบิร์กใช่ไหมที่เขาทำเรื่องที่เรียกว่าเอโทนอลิตี้เนี่ยก็คือว่ามันก็จะมีพวกนักแต่งเพลงอื่นเนาะพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามที่จะเข้าไปท้าทายไอตัวของบาวเดอรี่หรือว่าขอบเขตความคิดในการทำงานในการเขียนนี่จะเห็นหลายๆคนนะคือหลายคนก็จะได้รับอิทธิพลจากโลกที่ออกนอกจากตะวันตกใช่ไหมก็คือว่าพยายามที่จะมีการใช้เสียงประสานที่มันไม่เคยปรากฏขึ้นในตะวันตกอะไรแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันมีความพยายามแบบนั้นอยู่นะครับที่ออกจากกรอบตรงนี้ไปคราวนี้ fast forward เหมือนกันผมอาจจะสวีปแบบเร็วไปเนาะไม่เพราะว่าจะเข้ามาตรงนี้ว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะโดยคอนเซปต์คร่าวๆนะครับดังนั้นมันมีสงครามโลกใช่ไหมหนึ่งสองติดกันนะก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากนะในช่วงนั้นแต่ว่าหลังสงครามโลกเนี่ยคือมันสิ่งที่มันน่าสนใจเกิดขึ้นก็คือว่าพันธมิตรทั้งหลายฮะอเมริกาใช่ไหมนำโดยอเมริกาคือเขาเข้าไปในเยอรมันนะก็คือหนึ่งในpolicy ที่สำคัญเนี่ยก็คือ policy ที่ว่าด้วยเรื่องของ denazification นึกออกไหมก็คือพยายามที่จะลดไอตัวของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือพยายามที่จะเข้าไปทลายไอ้ตัวของปรอปกันดาของนาซีที่มันยังมีอยู่คือตั้งเยอรมันนาซีตอนนั้นใช่ไหมก็คือว่าเขาโปรโมทถ้าเป็นงานดนตรีคลาสสิกเนี่ยเขาจะโปรโมทงานที่มันพูดถึงไอ้ความเป็นเยอรมันจ๋ามากหรือจะบ้องงานของริชาร์ดวากเนอร์นะคือถ้ายินชื่อคนนี้นะที่แกเขียนโอเปร่าเยอะมากแล้วก็เนี่ยพูดถึง culture ของเยอรมันนะฮะนี่สิ่งที่พันธมิตรเข้าไปเนี่ยคือเข้าไปทลายมันในด้านดนตรีเนี่ยคือแน่นอนมันมีการพยายามเข้าไปโปรโมทเพลงแจ๊สนึกออกไหมก็คือพยายามเอาเพลงแจ๊สเข้าไปแต่ที่สำคัญในตัวของดนตรีร่วมสมัยเนี่ยคือมันเกิดขึ้นที่เมืองที่เรียกว่าดัมสตัดนะก็คืออยู่ใกล้กับแฟรงก์เฟิร์ตนี่คือดัมสตัดเนี่ยคือเขาไปสร้างเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนเป็นคลับขึ้นมาคือตอนนี้มันกลายเป็นนิทรรศการที่ใหญ่มากนะฮะมีทุก2ปีก็คือก็เหมือนกับพวกด็อกคิวเมนต้าหรือเบียงนาเล่เวนิสอะไรแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นที่ดัมสตัดในช่วงนั้นเนี่ยคือเขาก็เอาพวกคอมโพเซอร์นักแต่งเพลงร่วมสมัยต่างๆเข้ามาแล้วก็ด้วยความจุดประสงค์ก็คือเขียนประวัติศาสตร์ของดนตรีร่วมสมัยให้กับเยอรมันขึ้นมาใหม่นะฮะนี่คือในการเขียนขึ้นมาใหม่คือเขาต้องแบบว่าแล้วเขาจะเริ่มไปตรงไหนใช่ไหมคือเขาไม่เอาแน่ๆไอ้ดนตรีเยอรมันในศตวรรษ19เนี่ยใช่ไหมเพราะมันเป็นดนตรีที่นาซีเอามาใช้ในการโปรปาแกนดานึกออกไหมเขาก็เลยโอเคไปเลือกเนี่ยคนเนี้ยก็คืออาร์โนชอนเบิร์กนะคือนอกจากชอนเบิร์กเขาเป็นยิวนึกออกไหมคือมันมีเรื่องของ politics อะไรที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะฮะแล้วก็อาร์โนชอนเบิร์กแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งหลายนะคือมันมีไอ้ตัวของดนตรีที่เขาบอกว่าเนี่ยคือมันไม่ต้องเป็นไปตามไวยากรณ์แล้วก็ภาษาของดนตรีในศตวรรษที่19
นะคือมันดนตรีมันต้องเอาถูกมาเรียงโดยแบบไม่ต้องมีกฎไม่ต้องมีลำดับอะไรขึ้นมาแต่ว่าโอเคมันมีวิธีคิดอื่นๆเข้ามานะคือมันเป็นที่มาของดนตรีที่มันเรียกว่า serialism นะครับคือมันมีชื่อของมันนะ Tabel Tone แล้วมันกลายเป็นดนตรีที่ถูก popularize โดยเหล่าพวกปัญญาชนทั้งหลายในตอนนั้นอโดโนใช่ไหมหรือแม้แต่ฟูโกอะไรแบบนี้ร่วมกับพวกนักแต่งเพลงร่วมสมัยเปียบูเลสต็อกฮาวเซนคือทุกคนเนี่ยก็คือโปรโมตไอ้ดนตรีเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อที่จะขีดเขียนประวัติศาสตร์ดนตรีให้กับเยอรมันใหม่หลังสงครามโลกนะครับนั่นคือดนตรีเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรียกว่าจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าดนตรีร่วมสมัยหรือถ้าจะเอาคำจริงๆเนี่ยเขาจะใช้คำว่า new musicดนตรีใหม่นะครับหรืออวองการ์ดนะบางคนก็จะเรียกแบบนี้นั่นคือประวัติศาสตร์ที่มันถูกเขียนถ้าทุกวันนี้เนี่ยคือถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ใช่ไหมของเกอเท่ลองเข้าไปดูแล้วไปอ่านประวัติศาสตร์ของดนตรีเนี่ยเขาจะเริ่มจากตรงนี้ เขาจะไม่ย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษ19หรือ18ขึ้นมานะครับโอเคแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในศตวรรษที่21มันเปลี่ยนไปหมดละนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือตอนเสาร์ที่20เนาะหลังสงครามโลกโอเคไอตัวของอวองการ์ดมิวสิกเนี่ยก็คือว่าเมธอดวิธีวิทยาในการทำงานกับเพลงเนี่ยใช่ไหมคือมันต้องมีการแพลนนะคือคล้ายกับคณิตศาสตร์ด้วยแบบหนึ่งคือไอวิธีวิทยาแบบนี้มันอยู่ในอินสติทูชันทุกวันนี้คือเวลาผมไปเรียนแต่งเพลงเนี่ยผมก็ต้องเรียนวิธีเขียนเพลงแบบนี้ใช่ไหมครับแดนนี่เรียนเขียนเพลงก็ต้องไปเรียนการเขียนเพลงแบบ serialism 12 tone music ไหม you have to study yeah นี่ก็คือเป็นเมธอดทุกวันนี้นะคือถ้าเราเข้าไปคือมันยังมีเขาเรียกว่าอะไรอิทธิพลแบบเนี้ยหลงเหลืออยู่นะครับโอเคนี่สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือในปี1958นะครับจอห์นเคจนะครับไปเยี่ยมดัมสตัดทุกคนน่าจะรู้จักจอห์นเคจนะคือเอาง่ายๆคือจอห์นเคจเนี่ยคือเขาเป็นวิชั่นอาร์ติสติกโปรเจกต์ของเขาเนี่ยก็คือท้าทายไอตัวบาวเดอรี่ของคำว่าดนตรีนะอย่างที่เราเห็นงานที่โด่งดังก็คืองาน4นาที33วินาทีใช่ไหมที่นักดนตรีไม่เล่นอะไรเลยนะครับมีแต่ไอตัวของความเงียบนะแต่จริงๆมันไม่ได้เงียบเนาะมันมีเสียงน้อยซิอยู่รายล้อมตั้งคำถามเกี่ยวกับการแสดงการฟังนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆนี่คือเคสเนี่ยคือไปดัมสตัดในปี1958แล้วก็ไปนำเสนอไอตัวของไออันออร์โธดอกซ์เนี่ยวิธีคิดแบบที่มันไม่ได้เป็นแบบขนมนิยมแบบนี้เนี่ยเอ็กซ์เพอริเมนทัลมิวสิกนะคือสิ่งที่เขาเรียกดนตรีทดลองที่มาจากฟรีเวิร์ก็คือมาจากสหรัฐอเมริกาที่ดัมสตัดคือมันเกิดความวุ่นวายแม่มันแตกเป็น2ฝั่งนะเพราะว่าพวกสายที่ดัมสตัดก็จะบอกว่าเฮ้ยแบบยูไม่สามารถที่จะคือยูต้องยึด tradition นี้ไอ้ tradition ของดัมสตัดสกูลเนี่ยคือคุณเขียนเพลงต้องแบบ serialism ต้องซีเรียสต้องอะไรแบบเนี้ยแล้วไอ้คอมโพเซอร์พวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคอมโพเซอร์ฝ่ายซ้ายนะลูชิโน่บาริโอลูจิโนโน่ไอ้พวกชื่อผมโยนชื่อเข้าไปเนาะใครอีกอะพวกนี้ก็คือเป็นเฮลมุทลักเฮมานอะไรพวกนี้เป็นฝ่ายซ้ายหมดเลยนะก็จะยึดถือไอ้ tradition ของดัมสตัดในขณะที่เคชเนี่ยคือเขาถูกมองว่าเฮ้ยยูแบบคือยูทำอะไรยูจะแบบทิ้งระเบิดใส่ประวัติศาสตร์อีกรอบหรืออะไรแบบนี้ขึ้นมาก็คือว่ามันเกิดการแตกเป็นสองฝั่งนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเราพยายามเข้าใจกับสิ่งที่จอห์นเคชทำอะเนาะเรากลับไปมองเนี่ยก็คือว่าย้อนกลับไปอีกเลยก็คือแบ็กเบิร์ดคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเนาะหลายเส้นประวัติศาสตร์ตรงนั้นนะครับช่วงกำลังเข้าสู่ศตวรรษที่20เนี่ยคือมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีเนี่ยคือมันมีเอดิสันใช่ไหมที่ทำโฟโนกราฟขึ้นก็คือเป็นเครื่องบันทึกเสียงนะครับเครื่องแรกๆนะของโลกที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คือเราเรียกมันว่าเป็น Sound Reproduction Technology เนาะก็คือเทคโนโลยีการผลิตซ้ำเสียงนี้ไอ้เทคโนโลยีการผลิตซ้ำเสียงเนี่ยอันนี้คือผมพูดบ่อยมากเลยแล้วผมก็จะพูดต่อไปอีก 10-20 ปีจนกว่ามันจะมีอย่างอื่นเข้ามานะก็คือว่ามันไม่ได้ทำให้เราแบบสามารถที่จะบันทึกเสียงใช่ไหม
แล้วก็ผลิตซ้ำเสียงเนี่ยเหมือนที่อยู่ใน iPhone พวกนี้ได้นะแต่ว่ามันเปิดเผยให้เราได้เห็นถึงโลกของเสียงที่มันอยู่นอกเหนือจากดนตรีแล้วก็คำพูดใช่ไหมครับซึ่งก็คือโลกของ noise ใช่ไหมนี่ไอตัวโลกของ noise เนี่ยมันก็นำมาสู่คนที่ study noise study มากมายก็คือ study เสียงที่มันไม่เคยอยู่ในโลกของดนตรีมาก่อนนะลุยจิรุสโลเขียน manifesto the art of noise ขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยรวมไปถึงจอห์นเคจก็ตามที่เขาทำงานกับเสียงพวกนี้กับวิธีการอะไรที่มัน unorthodox เนี่ยใช่ไหมคือมันก็จะเป็นสองทางนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็พยายาม merge กันเข้ามานะครับและในช่วงเวลาพวกนั้นนะมันก็จะมีไอการเกิดขึ้นของเราเรียกมันมากเครื่องดนตรีไฟฟ้านะ electronic instrument เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่มันเป็นเทรามินเทลฮาร์โมเนียมโองมาติโนไอพวกนี้มันเกิดขึ้นมานะครับก็คือตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกเอามาใช้แบบทำอะไรที่หวือหวาหรอกมันแค่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมีมิกนะลอกเรียนเสียงของเครื่องดนตรีที่มันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยโดยเฉพาะคือถ้าเรามองไปพวกนี้ต่อมามันกลายเป็นซินธิไซเซอร์ที่เรารู้จักทุกวันนี้นะดังที่สุดก็คือมาถึง Yamaha DX7 ใช่ไหมในช่วง80ที่เราได้ยินในเพลงป๊อปแทบทุกเพลงเลยนะฮะอันนี้เป็นพวกซินเซอร์ที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ได้ค่อยเกิดในโลกของดนตรีร่วมสมัยเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคือพวกดนตรีร่วมสมัยเขาก็คือเขาไม่อยากได้เสียงที่มันใช่ไหมคือเสียงเครื่องดนตรีไฟฟ้าแล้วทำไมต้องไปลอกเรียนแบบเสียงของเครื่องดนตรีที่มีอยู่แล้วด้วยเขาอยากจะหาเสียงอะไรแบบใหม่ possibility ใหม่ๆเนาะนี้ไอตัวของอีกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันมีสตูดิโออิเล็กทรอนิกส์ในช่วง50-60ที่ใหญ่ๆ2ที่ก็คือที่1ก็คือในฝรั่งเศสที่ปารีสนะในปารีสเนี่ยคือเขาใช้เครื่องบันทึกเสียงเนี่ยเข้าไปบันทึกเสียง noise ต่างๆใช่ไหมแล้วก็เอาเข้ามาทำงานดนตรีตรงเนี้ยคือ Pierre Schaeffer เรียกว่า Music Concrete นะก็คือว่าไอ้ noise ต่างๆมาถูกเอามาสร้างเป็นดนตรีนะซึ่งตรงนั้นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมือนกับทำให้เราต้องเปลี่ยนไอตัววิธีการฟังดนตรีแบบใหม่คือเราอธิบายมันด้วยภาษาแบบเดิมไม่ได้ละว่าเฮ้ยมันเป็นฮาร์โมนีแบบนั้นแบบนี้คือมันไม่มีนะมันใช้ภาษาใหม่ขึ้นมานะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะแข่งกันเนาะก็คือสตูดิโอที่โคโลนสต็อกเฮาเซนนะครับทำงานกับซินธิไซเซอร์เครื่องสังเคราะห์เสียงนะก็คือว่าเขาใช้พวกเครื่องไฟฟ้าเนี่ยสังเคราะห์เสียงขึ้นมาแล้วก็สร้างงานดนตรีขึ้นมาจากตรงนั้นนะแต่ว่าโอเคงานมันก็คอสกันไปมานะแต่สิ่งมันเกิดขึ้นคืออะไรในช่วง70เป็นต้นมาเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าไอ้ตัวนักประพันธ์ดนตรีนักแต่งเพลงในยุโรปในอเมริกาหรือในที่ต่างๆเนี่ยก็คือเห็นพ้องต้องกันว่าเฮ้ยเขามี desire เขามีแรงปรารถนาที่จะทำงานให้กับไอ้ตัวของพวกเครื่องเทคโนโลยีไฟฟ้าพวกนี้หรือแม้แต่ในการเขียนดนตรีแบบอะคูสติกให้เหมือนกับเสียงของไฟฟ้านึกออกไหม คือมันก็เลยเกิดไอ้พวกเนี่ยงานที่มันเป็นสเปกทรัลมิวสิกมินิมอลมิวสิกอะไรเกิดขึ้นหรือแม้แต่ดนตรีสมัยใหม่ที่ใช้สิ่งที่เรียกว่า extended technique เนี่ยเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะได้ยินนะในงานของแดนนี่ก็มีใช่ไหม extended techniques ไหม คือพวกนี้มันมาจากในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันมีแรงปรารถนาพวกนี้อยู่นะครับหรื ใช่ไหมแต่ว่าโอเคแหละไอตัวของสไตล์ของดามสตาร์ที่มันเกิดขึ้นเนาะอย่างเปียบูเลเนี่ยเป็นคนก่อตั้งเนาะก็คือเขาก็จะแซวว่าเพราะบูเลตอนตั้งดามสตาร์แรกๆเนี่ยเขาเขียนบทความชิ้นหนึ่งเรียกว่าโชนเบิร์กอีสเตดนะก็คือว่าเหมือนกับพยายามที่จะเฮ้ยก็คือสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเหมือนกับเป็นคนที่ขับรถไฟไปข้างหน้าแต่ว่าในช่วงนี้670เนี่ยคือทุกคนกระโดดหนีจากรถไฟหมดเลย มันก็จะแบบมันมีดนตรีแบบหลายแบบแม่กนะฮะแล้วก็หลายคนก็พยายามที่จะเหมือนกับตามหาไอตัวของเมธอดของตัวเองขึ้นมาเนาะก็ขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์ด้วยหลายๆแบบนะฮะแต่ว่ามันไม่ต้องนึกออกปะคือมันก็ไม่เชิงถามว่ามันมีคนกลับไปใช้ไอตัวเมธอดจี้สมัยศตวรรษที่19มั้ยก็มีนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะโอเคนั่นเองคราวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่สำคัญก็คือปี1977เนี่ยค
ือมันเกิดEARCAM นะเป็น Institute the Research e Coordination Acoustic กับ Music ที่ปารีสเกิดขึ้นนี่ก็คือว่ามันคือสถาบันที่เปียบูเลเนี่ยไปล็อบบี้จอร์จปอมปิดูประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้ก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นและทุกวันนี้ยังมีอยู่ถ้าใครมีโอกาสไปปารีสนะมันจะอยู่ที่เซ็นเตอร์ปอมปิดูนะครับก็คือไอตัวของเซ็นเตอร์ตัวเนี้ยมันเป็นเซ็นเตอร์ที่เหมือนกับทำเรื่องรีเสิร์ชให้กับดนตรีกับเทคโนโลยีเป็นเซ็นเตอร์ที่ใหญ่มากในช่วงนั้นใช่ไหม70 80คราวเนี้ยมันเหมือนกับว่าไอความฝันของนักดนตรีนักวาดเพลงในยุโรปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะคือเขามีโอกาสได้ทำงานกับเทคโนโลยีเพราะว่ามันจะมีรีเสิร์ชดีพาร์ตเมนต์ที่แยกกันออกไปใช่ไหมผมเคยเรียนกับเดวิดเวสเซลแต่เขาเสียไปแล้วเดวิดเวสเซลเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายรีเสิร์ชที่เอียร์แคมป์นะแล้วแกก็เคยเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าพวกนักแต่งเพลงมีนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าลูชิโนเบริโอใช่ไหมคือเขาก็จะแบบเดินเข้าไปในฝ่ายรีเสิร์ชแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมอยากจะได้ออสซิเลเตอร์ออสซิเลเตอร์คือเครื่องสร้างเสียงเนาะเป็นเครื่องสังเคราะห์เสียง100ตัวอะไรแบบเนี้ยคุณทำให้ผมหน่อยอะไรพวกนี้คือมันเป็นคอลลาโบเรชันแบบนั้นเกิดขึ้นนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของ EARCAM ก็คือการเป็นอินสติทูชันนะที่ครอบงำไอตัวของความคิดทางด้านเทคโนโลยีกับตัวของดนตรีร่วมสมัยเนี่ยยังอยู่หลังจากนั้นเนี่ยช่วงปลาย80นะมันก็เกิดเรียกว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่ในเอียร์แคมเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อะไรช่วง80ไป personal computer ใช่ไหมพวก PC ทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มใช่ไหมมันเริ่มเข้าถึงคนมากขึ้นในแบบนี้คือมันก็มี2ทางว่าเอียร์แคมเขาจะยังคงความเป็นสถาบันอยู่แล้วก็ทำงานกับพวกซูเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้หรือจะเน้นไปที่การทำพวกซอฟต์แวร์อะไรต่างๆที่มันเป็นแมสนะคือมันทำให้เดวิดเวสเซลตอนนั้นก็เลยลาออกจากเอียร์แคมเพราะทะเลาะกับเปียบูเลสนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนหลังเอียร์แคมเขาก็โอเคเข้ามาทางที่เสิร์ฟไอตัวของแมสมากขึ้นจะเห็นว่าโปรแกรมทั้งหลายที่ในพวกนักแต่งเพลงดนตรีสมัยใหม่ใช้อินเทอร์แอคทีฟโปรแกรมอย่าง Max เนี่ย Max MSP มันก็ถูกพัฒนาครั้งแรกที่เอียร์แคมใช่ไหมมีเลทพัคเก็ตมิลเลอร์พัคเก็ตนะฮะไอตัวของที่ผมบอกเมื่อกี้ Yamaha DX7 ใช่ไหมมันมาจากความคิดของ FM Frequency Modulation ของจอห์นชาวนิงซึ่งเริ่มต้นคิดที่ AirCam นะก่อนที่จะกลับไปทำต่อที่ Sanford ในหลายๆอย่างแต่ว่าก็คือที่จะบอกทุกวันนี้เนี่ยมันก็คือไอตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับมันกลายเป็นทูอย่างหนึ่งเนาะคือนักดนตรีที่หลายคนที่ทำงานพื้นที่คือมีแรงปรารถนาที่จะทำงานดนตรีที่เกี่ยวข้องกับพวกนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ใน PC ในอะไรได้พวกนี้ขึ้นมาเสียงพวกนั้นนะแล้วก็นะก่อนที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะจบแล้วนั่นคือภาพรวมที่มันเกิดขึ้นนะคือผมอาจจะขาดตกบกพร่องไปนะเพราะมันจริงๆมันคือมันทั้งประวัติศาสตร์นะเนาะแล้วก็ดําในขณะนั้นคือมันก็ไม่ได้มีแค่พวกนักดนตรีในยุโรปใช่มั้ยคือเราพูดถึงช่วง60อะไรเป็นต้นมา70ในพวกเนี้ยพวกนักดนตรีในเอเชียก็เข้าไปเรียนในยุโรปใช่ป่ะสิ่งมันเกิดขึ้นคืออะไรคือเราไปเรียนมิโตโลจีพวกนั้นกับแมมก็เกิดเนี่ยคือคนดังๆเช่นโทรุชเคมิสุนี่คนญี่ปุ่นนะดังแม่โชเวินชุงใช่ไหมครับคอมโพเซอร์คนจีนแล้วก็โฮเซ่มาเซด้าคนฟิลิปปินส์พวกนี้คือเข้าไปเรียนในยุโรปก็คือรับเอาไอตัวของวิธีการคิดหรือคอนเซปต์พวกนั้นเนี่ยเข้ามาใช้ในงานของตัวเองมิโตโลจีส่วนใหญ่นะแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาก็จะเอามาเหมือนกับมีคอนเซปต์ในการที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะคือหลายคนก็จะเอาไอตัวของความเป็นพื้นที่ใช่ไหมที่เขาอยู่เข้ามาผสมประสานกันใช่ไหมครับกับไอตัวของเมธอดการทำงานดนตรีร่วมสมัยแบบนั้นนะแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวคือเป็นสิ่งที่ปรากฏในงานของแดนนี่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้แดนนี่ลองเข้ามาพูดถึงงานของเขาเนาะโอเคก็เป็นอินโทรดักชันที่ยาวหน่อยนะครับแต่ก็สวีก็ so long introduction yeah all right so please welcome Danny I'd like to talk about your piece ครับsorry let me
just shift my presentation. Did it update? Oh no. Okay. Let's do this again. Check which one is mine. This one. Yep. Okay. So it doesn't feed back. Okay. How are you? Are you still alive? That was a lot of information a while back. I was trying to catch what Big was saying. So before I start, I want to share how Big and I knew. So we were studio mates. How do you say that? Do I have to translate that? Oh, I'm not sure. อันนี้ต้องแปลไหมครับ ไม่ต้อง yeah. So back in the university around okay, I'll try to speak slower then. So Big and I were university No, studio mates, how do you say this? Yeah. So he was my senior back when I was studying composition at that time. So that's how we knew each other. And I shall not say the smoking part, but smoking mate too. Okay, so I'm here to share about one work that I recently made. And again, before I start, I want to share two things that I hope you will take away from this talk. Okay. Okay. ก็จะหวังว่าจะได้แบบจะมีสองอย่างที่เขาพูดแล้วก็เราจะได้รับกลับไปจากทอล์คครั้งนี้นะครับ God. The first one would be the clarity of intention. Is that the intention is very important. Was that difficult? Sorry. No, it's fine. Intention นี่มันคืออะไรนะ Your purpose. Yeah. ก็คือมีเป้าหมายคือจะพูดถึงเป้าหมายในการทำงานตัวนี้ครับ So it's very important when you're starting a work. I think it's very important you can answer why, right?Why are you doing this? Why are you creating something? I think everyone is a creator here. Am I correct? Everyone is a creator. I mean, regardless of what media you use, right? Uh-huh. The second one would be I kind of forgot. I just saying a while back. So the first one is intention.The second one is the importance of technique. Yeah, I don't know their technique. You were talking about surrealism a while back and so on. These are techniques, right? Yeah. So it's very important to have to fix your language or you know how to spell a word before you can write a novel. Is it? Yeah. ก็คือแดนนี่เขาก็จะก็คือมันจะมีทอล์กกับงานเขาเนาะแต่ว่ามันจะมีสองสิ่งเนี่ยที่เขาอยากจะให้เราได้ก็คือหลักๆ ก็คือว่าเฮ้ยไอตัวของ intention ไอตัวของเป้าหมายของการทำงานเนี่ยว่าทำไมใช่ไหมคือในฐานะพวกเราทุกคนก็เป็นคนสร้างสรรค์งานหมดใช่ไหมไม่ว่าจะมีเดียมอะไรก็แล้วแต่ถึงออกมา
แล้วก็อย่างที่สองก็คือความสำคัญของเทคนิคใช่ไหมก็คือว่าในการเราจะทำอะไรใช่ไหมคือเรามีไอเดียเรามีเนี่ยจะทำตัวเนี้ยคือไอตัวเขามองว่าเทคนิคก็สำคัญใช่ไหมคือมันต้องมีมือเข้ามาถึงจะช่วยในการที่จะทำไอตัวของมันไปถึงไอตัวเป้าหมายตัวนั้นขึ้นมาได้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะให้พวกเราได้นะครับจากตรงนี้ถึงแม้ว่ามีเดียมที่ทำงานมันจะต่างกันก็ตามนะครับ I think this will set you apartAs being a fine artist, am I correct? You will be a fine artist when you have proper techniques. And from apart from those who did not go to school. ก็เขาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเส้นแบ่งนะครับระหว่างเนี่ยคนที่เป็นคนที่สร้างสรรค์แบบไม่อยากใช้คำว่าที่ดีเนาะแต่ว่าคนที่เหมือนกับเข้ามาในอยู่ในโรงเรียนนี้อะไรเงี้ยกับคนที่ไม่ได้เข้ามาเทรนแบบว่าในตัวของโรงเรียนอะไรเงี้ยโอเค all quiet all right so let me so what's happening today is I'll just give a quick structure it won't be too long okay so I want to give an introduction I'll share about my creating processHow I create. This is personal, huh? I'm not saying you follow this. So this is my personal. What I think personally. Oh my, touching the TV. Sorry. What I think. Technology. What is the role of technology in my work? What is my intention? Yeah, the purpose of my work. And then what? And inside my work, the technique.What are the metaphors? Oh my God, is this deep? Symbolisms that I used. Yeah, I just want to give you an insight. So you probably will have more understanding. Ooh, so boomy this mic. Okay, so. Yeah, I don't know, maybe I think that maybe I don't need to translate anymore sure. because I think they know it. But if they, you know, they don't understand, they can just raise a hand and then they can. Guys, don't be shy. If I'm saying something that's not clear, it may just be like, oh, excuse me. Yeah do this that. One doesn't have feedback. Okay. Woo. Okay. Slightly different. Okay. Clearer. Okay. So, meow. This is me. This is my kids. These are my students. So they are younger than you. They're, these are the 15-year-old class. Okay. So high school.I teach high school, but I also teach junior college. How is it here? 17, 18 years old. Senior high school? How is it here? Yeah, something like that. 5 and 6. Yeah. Yes, correct. 11 and 12. So I also teach them. And I do this every weekend. That's me. I love it.I love the thrill. I think it's important for me personally to step away from Minecraft music, at least every weekend. So to give me space to think again during the weekday. Just saying, yeah. Okay. And I do still do some projects. This is our latest one 2 weeks ago. We rearranged Baroque music with electronic music.Kind of exciting, old and new music with the alumni orchestra and so on. And it's gone, okay. So, process. So for me, personally, concept takes a lot of time, a lot. The problem with concept is we also have deadlines, right? So My students always ask me, Mr. Danny, what is your inspiration? I always tell them it's the deadline. That's always the inspiration. Because no matter where you go, there's always deadline. You go to school, deadline. Festivals, deadline. The symphony project we're doing, deadline. There's always deadline. Everything. When you work later on, if you're notan artist, you go corporate, there's always deadline. Everything deadline. Allama. So, deadline.
Okay. So concept is very important. You think about it. You have a notebook to think about your concept and so on. And then I always, very important part of my concept is I should know the artist that I'm working with, musician. It's difficult for me to write something if I don't have a personal connection with the artist, but we don't have that luxury always, right? But if it's a personal project, I want it to be my friend. Yeah, because we understand each other. So the piece that I'm presenting later on is she's actually my colleague and she's also a good friend. Yeah. Engraving means notation, God. do they have an idea? Yeah. Okay. No, I can't explain. ก็เหมือนกับที่ผมบอกทีเนาะว่าทำงานคือหนังสือต้องอย่างเงี้ยก็คือต่างจากมีเดียมอื่นนิดนึงใช่ไหมคือมันต้องทำงานก็คือเขียนในกับโนเทชันว่าอย่างของแดนนี่พิเศษเพราะว่าคือต้องคอลลาโบเรชันกับคนที่จะอินโทรเพสในตัวของโน้ตตัวนั้นขึ้นมาหรือเปล่าSo I write, and then show to the artist, and then we rehearse. Then the artist will say, this doesn't work. This is how you write it. So that's why I put an arrow, and I go back to my engraving until we have an almost ideal form, and then we go to the performance. Yeah, so that's how I, or the recording, whatever it is. After the performance, I change my mind. Sometimes I was like, okay, it's nice, but after some time you listen or see again, I think I want to change something. Sometimes it happens, yeah. So my advice to you is don't be scared, don't be caged by your own work. How do you say that? Like, you're the one who make it, you're free to change it. Yeah? So don't be scared, like, oh, my teacher will say this, and so on. Yeah, so that's my personal process. Okay, for me, Big said a while back, oh my God, they're actually drawing it. Amazing. Okay, so technology for me is something that the instruments mostly cannot do. Am I correct? Like a violin, or in this case, the flute, there's another layer of sound. Electronics, it's exciting, something very, how to say this, fresh. So that's what I meant by extension of colors and timbre. The other one is you can transform the space with technology. May it visual, may it be sound. With sound, I can actually change. It sounds like we're in a big space or in a big cathedral, for example, or in a very tight room. So that's the wonder of technology for me. And then I think the third one is more like conceptual. Technology will challenge how you will express your art. It's very challenging. I think for me, until now, it's not like human being where a singer can just put emotions and it will be very emotional. Technology, you have to work a lot for it to be that way. And the way you, how do you say this, create with technology, it's very different. Right. Yeah, go. Yeah. Extension ของ color ก็คือว่าเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นส่วนขยายใช่ไหมเขาทำงานกับเสียงใช่ไหมก็คือเทคโนโลยีช่วยขยายไปยังเสียงอื่นๆที่เหมือนกับที่มันน่าสนใจอ่ะที่มันไม่ได้เป็นเสียงปกตินะคือเหมือน light broadcast play play the most interesting sound yes 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 คือเสียงที่น่าสนใจที่สุดก็คือเสียงที่ยังไม่ได้ยินนะตอนนี้ก็คือเทคโนโลยีถูกเข้ามาทำงานแบบนี้อันที่สองก็คือเราพูดถึงเรื่อง shaping space ก็คือว่าเมื่อทำงานกับพวกเทคโนโลยีเข้ามาเรื่องเสียงเนี่ยก็คือแน่นอนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันต้องออกลำโพงใช่ไหมแล้วลำโพงเนี่ยมันสามารถที่จะ
ก็คือเรียกว่า specialization ก็คือมันสามารถที่จะ shaping ในตัวของ space ที่เราได้ยินเสียงได้นะ maybe you need like 4 speaker or 100 speakers yeah 19.2 in Birmingham the one we're doing 19 speakers but 2 silvers เอาล่ะนะ98โอ้โหคือพวกนี้มัน shape space ที่เรากำลังอยู่ได้นะครับด้วยตัวของเสียงแล้วอย่างที่3เขาพูดถึงว่าพอมีเทคโนโลยีเข้ามาของเขาเนี่ยคือมันท้าทายเนาะไอ้ตัวของ approach ในการทำงานของเขาไอ้วิธีการคิดเรื่องการจะ express ไอ้ concept อะไรต่างๆมันคือมันต้องคิดอีกแบบนึงคือกับการที่ทำงานโดยไม่มีเทคโนโลยีอันนี้โดยคร่าว Yeah I mean technology is a big topic there are many things that are changing now are you using Oculus Quest virtual reality VR have you tried like when you look though you look like yeah I think you should because it's one of the new good we have theater you know, now in Singapore, they're having a research about having a theater performance based on VR. Oh. Yeah, which is, you know. And I have a student who's working with the physical sound modeling. Uh-huh. Where, so for example, the bird, right? So when you turn your head, the bird cannot turn. The bird has to be there, right? So this is physical sound modeling and stuff. Yeah. Anyway. So, let's move on. Okay, so this is, for this work, the piece that I'm presenting, this is how it looks like. This is my personal desk. This is the pedal that the flautist will have to trigger, and so on. And there are 1, 2, 3, 4 speakers for this concert. Simple enough. And yes, I'm using Max. It's very customizable. Are you guys? Oh no. No, not here. Yeah. Someone did Max. During our time it's called Max MSP. Yeah. Because you have the visual. Yeah. Yeah, go. Max เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เรียนนะต้องไปถามนี่มีพี่ปื้มพี่ปื้มจะเป็นทิวเตอร์ที่ได้แม็กมันเป็นที่ผมเล่าให้ฟังนะคือเมื่อก่อนเนี่ยแคร์มันเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์อย่างหล่อมากแล้วตอนหลังมันถูกเดเวลลอปมาเป็นแค่ตัวซอฟต์แวร์ก็คือมันเป็นเหมือนมันไม่เชิงเป็นออบเจกต์โอเรียนเต็ดเนาะคือมันเป็นวิชวลโปรแกรมมิ่งเนี่ยใช่ไหมก็คือเราต่อแล้วก็มันทำพวกซาวด์อินเตอร์แอคทีฟคือหลักๆทำได้หมดเลยทำเรื่องภาพก็ได้ใช่ไหมคือแต่ว่ามันเน้นเรื่องอินเตอร์แอคทีฟเป็นหลักนะตัวของแม็กMAX. Max. Now it's Max 8. Is there 9? Not yet, no. Still 8. 8 or 9. I think still 8. Eight. So far up. Yeah. Okay. We have an 8 version. So this is the faculty concert. It's actually mandatory skill for media students. What is? Yeah, right, Max. Max. Yeah. Jitter, right? Yes. Yeah, mandatory skill for media students. But a lot of my students like give it up. I mean, oh, don't scare them, bro. Are you scaring them? No, but yeah. I even teach pure data, but that's even scarier. But I build it for them, and then they change slowly and so on. Okay. This is how the performance look like. So this is Carolyn, my friend. This is the bass flute, and there's a mic. And that's the desk computer down here. So she's like, and then it jumps, bro. Oh. So in technology performance, sometimes it can go wrong. Yeah, I don't know for your project, how is it? It's varied, I think. It's an exhibition, right? Mostly. Yeah, installation. So it's not a live performance kind of. I mean, it's still live, but it's less risky, I would say. Yeah, they should do it. Okay. Yeah. It's exciting. Okay. So this is the time of the performance. Just want to show how it looks like.
And okay, so let's talk about now the work itself. Salungat. Salungat. Can you say it? Salungat. Yeah. Nga. Salungat. So that's in Philippines, yeah, Tagalog. Which means they have many meanings. It can be opposite, contrary, adverse, anti, counter, against, and so on. So these are the different meanings. And for me, I'm always affected by the things that happens around me, and it hits me personally. How do you say that? Personal effect. Yeah. And that is my country. So because I'm outside my country for many years, more than 10 years, and what happens there, I feel affected in some ways. So dissensions of factuality means historical distortion. I was just talking about me. This is what is happening now. I wrote this piece when I was lamenting when someone died. Lamenting, there's a better word, right? Grieving. How is it in Thai? Grieving. Recent election, I know how it feels to grieve because my father passed away in 2005. I know the feeling. Very painful. So this past election, it's so weird. I felt that again. That kind of effect. We were crying. You know, a lot of us were crying because of the recent election result in the Philippines. I'm not sure if you're aware. Maybe, maybe you want to explain or... Yeah, which I was about to. Yeah. But I will show you. I will show you this. Okay, back in the 70s, 60s, 70s, there was this president. At first, it was so good. Wow, so good. And then things turned. He started to do corruption. He shut down all the newspapers and the... Omega, am I getting jailed right now? This is recorded. So scary. Okay, so he shut down the press. No one can talk anything against him. Then they got a lot of money until today. You know what happened? The son is the new president today. And everyone's asking me, how did that happen? This. Historical distortion. Social media. Amazing. Years and years of work of misinformation. They were saying that the martial law. You know what happens in the martial law? So the military has the power, yeah? So this happened to us in the 70s. So everyone was so scared. There were people who were not documented, etc., etc. So this happened, and they were saying, because of social media, they said that people were very behaved. The Philippines was in a golden era, yeah? So everyone, the younger generations believed, some of them, which is really sad. So this is historical distortion. This is now the new president. As you can see, the mom, she's famous for the 1,000 shoes. Have you heard of this? Yeah, the Kingmaker. Yeah. Should watch it. It's very about the mom, very rich. Until now, they're very rich. Okay, anyway. So, this is what I feel was happening. It's very, very sad. It really affects me a lot. So, I want to express this through my musical work. Yeah?
So what are the metaphors and symbolisms? So for example, the opening, oh, let's go. So let's play this. So the opening material I'll play first. Sorry. Okay, did you hear that? Da, 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 da. Sounds very melodic, beautiful, but the layer behind it is like meow. Super angry. It's kind of fighting. Yeah. So these are one of the symbolism that I want my piece to open with. Very aggressive. And then behind you have this fake happy tune. Yeah. So this is what's happening now in my country. So kind of fake, so annoying. what is this? At 32 seconds, I can't remember. Let's jump. 32. Okay, here. Okay, hold on. Let me show you. Okay, sorry, this is the notation. I'm not asking you to read, but the going, did you notice it's going up, 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 up? And then here it goes down, 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 down. Okay, and down. So up, down. So in my music material directions, someone goes up, someone goes down, up, down. Up, down. So this is like the meaning of the title, right? Opposites and so on. So I also use this kind of technique in my piece. Whispers. Oh, okay. What's whispers in Thai? Does it mean a lot? Whisperings. Yeah, whispering. Does it mean something? Because for us, when you whisper, it has a lot of meaning. Like, Oh, really? Is it the same here? Or whisper is whisper? Yeah, it's 324, no? Uh-huh. So let's try to hear. Wait. So the whispers, four speakers, right? So the whisper material always behind the audience. No, it's very quiet. Okay. but let's hear that part. Hold on. Yeah. That's my voice. I recorded the material something like that. Yeah. So to give that kind of layer. So whispering for me symbolizes a lot. I mean, these are rumors, you know, and so on. It's a very metaphorical kind of material. Reverb for me in this piece means it's like a dream. Yeah? The echo. Ooh. Sorry, I touched the TV again. Okay. Silences in the piece means oppression for me, something to hold you. And then multiphonics, ooh, it's another. It's like the cry-like material. So multiphonics is an extended technique for now. In the future, it will be standard, no? I mean, yeah. Is it? Yeah, they still have a problem with. That's. Oh, that's true. Yeah, okay. So,
I can let them hear what the multiphonic sounds like. So this is a multiphonics. I love it. It's almost like throat singing. I kind of do it. But you hear one blow, but many, many pitch. But it's very faint and dirty. I love it. ปกติเวลามัลติฟอนิกส์เนี่ยมันคือมันอย่างเงี้ยควบเสียงร้องก็ได้ซึ่งดนตรีปกติเวลาเราเล่นมันจะมีแค่เสียงเดียวครับอย่างฟลูทเนี่ยคุยอะไรเงี้ยแต่มัลติฟอนิกส์มันเป็นเทคนิคที่เราทำให้สามารถให้เราผลิตเสียงที่มันมีหลายเสียงขึ้นมาพร้อมกันได้แต่ว่าไอ้ตัวของเสียงเนี่ยคือมันมีลักษณะเฉพาะมันจะดูเหมือนสกปรกนิดนึงนะคือมันไม่ใช่เสียงที่มันบริสุทธิ์อ่ะ And that's it. This is how normally it will look like with the fingerings and also the pitches, more or less, and so on. Gosh, okay. So that symbolizes like a cry, almost like a crying material. Yeah, for me. For okay. Are you still okay? We will hear 7 minutes of this music. So I want you to catch all of those symbolisms that I tried to explain a while back. Oh, he has a screen there. Okay, yeah. That's convenient. He was like, okay, let's hear this. Yeah. So around, including the clap, so it's less than 7 minutes. So. ก็ขออยากจะให้เดี๋ยวลองฟังดูนะเพราะว่าอย่างอันนี้ก็คือเมตาฟอร์นะมันเป็นเหมือนที่สิ่งที่อุปมาอุปไมยใช่ไหมคือจริงๆมันทำงานซาวด์ทำได้หลายแบบเนาะแต่ของเขานี่ก็คือใช้วิธีการเอาเสียงพวกนี้เป็นสิ่งที่อุปมาอุปไมยครับสิ่งที่เขาอธิบายมาค่อนข้างเคลียร์เลยตัวอย่างให้ลองฟังงานดูนะครับเดี๋ยวจะเซ็นเฟรมทีละอย่างแทนเฟรม
Thank you. That's it. Yeah, so that's it's my friend Carolyn. We're having beer, school break, you know, and stuff. So now, I forgot. I had a question before. What were the text that she was saying? Something like that. Actually, those are bad words. So from no one will understand, but I feel the caller is very nice. Yeah. So bad words in my language. So I think no one in the audience will catch it anyways. So superficial. Yeah, I did it. So it's in the piece. No, it's just apart from the caller, I think it's a direct in your face kind of material that I want the people will see. He was attacked by his colleagues, you know, like Stockhausen, for example. Ooh. You know, saying that, like, what is the point of, like, having, you know, this kind of text if you can't hear the meaning. Yeah, I mean, the point is not to code the meaning. Otherwise, I will put it bluntly, right? Yeah. I mean, that's the point. And then was like, no, it's a, you know, it's... Oh, is it? Yeah, I didn't know. It's, okay. That's not the old thing. Yeah. Like the meaning, you know, maybe this can be more than what you hear. Right. Yeah. So it's the sound right. material. Yeah. I think this is what I always remind the students also to have your audience to give them space to think. Mm-hmm. It's very important. That's why we're not doing pop. I mean, there's nothing wrong with pop, yeah. It's a different kind of audience. But for fine arts, you need to give space for people to think when they see your work or experience it. Yeah, you know, that's why we also, like, you know, it's important for students, yeah, still that they need to train, you know, this kind of artistic coming.
I mean a lot of like you know good like design work or pop music. I mean they have this sort of idea that come from like creative thinking. Oh yeah. In the field of art, right? Yeah. I mean pop because for popular music you don't have to think too much. It's given to you directly. Yeah. Yeah. Face value. Pays a lot of money. More money. But yeah. Depends on. Me question? Yes, please. We have time, yeah. We have a lot of time. Let's talk. Yes, we have a question from behind. Yes. Alright. I have two questions. Okay. First, yeah, I just wonder what technique you use in the performance. Like I the first thing I thought just was like interact. Oh, no. What some kind of interactive and then the artist playing her foot and sound or something. Oh, and correct. Or you write it all on your own. Correct. So, yes, what happens behind is not as complicated as you thought. Sorry, we just didn't have the time. We had the first experiment where the sound or her sound from the flute will give a certain number, right? That number, the computer will decide what kind of reverb he will use. It didn't work. It's too much problem. So for this one, she pressed the pedal. There's a sound that will come. Yeah, so it's a direct. Plus, when she presses some of the pedal also, the kind of reverb will change. Long reverb, short reverb, normal reverb. So it depends on the piece, part of the piece. The piece. So yeah. Yeah. I just would like to know what am I seeing in the performance? I want to know, all of this is come from your own idea or any idea that's come from the artist herself? Yes. Because this is a kind of collaboration. Yes. Yes. So collaboration in my way is not that the artist will give me compositional ideas, but what are the possible sounds that she can show me? And then I'll think about, oh, I like that sound. I'll take note. How do I use that sound? And then I'll tell her, oh, this is the crying part. We cry, 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 cry. So I told her, and she likes it, this kind of stuff. Or otherwise, she will have a suggestion, maybe like, or this sound, does it sound more like crying to you? And I told her, no. So something like this. So there's an interaction between the artist. Very important, because they studied this instrument more than I did. They know it. Finally, who owned the piece? Sorry? Who owned the piece? Oh, still me. Because I think... It's very composer's thinking. Yeah, but it's 98%, I think, from concept to the final place, it's still... I did have some pieces, though. The one I'm writing now is, during the performance, there's some improvisation involved for... It's a choir in the distributed space. So they will decide. So they are composing, they're also composing the piece on the spot, and something like that. There are some pieces that allows you to do that. Yeah. Who owns the piece? Sota, actually. Sota owns the piece. Yeah, that's good. Thank you. For comments. That sucks. Yeah, actually, I have a question. Okay. You know, because I normally, like, for me, you know, when we look at the a lot of, like, new music pieces, and then, which, you know, you have program notes, and then saying this kind of narrative thing about this and that, and then suddenly you have the music, right, which is, like, completely different. Yes. Yeah, right? It's, oh, it's my God. Not only for music, even for art pieces. Yeah. So different. And then, you know, there's a lot of pieces like that. You know, and yeah. Then, of course, I mean, the tradition more like writing and stuff. But then,
okay, your piece, you know, it works in different way because you have your usual artist and the metaphor, right? And then you have this lot of sounds that connect to the idea, the narrative of the piece, you know, and then which is like, okay, it's really good, you know, like thinking, really good articulating. But then, you know, there is also another way of doing that things, like you have like computers, like, you know, like within Stata, you know, you can use like sort of like, instead of, you know, this kind of metaphoric sounds, sounds in the piece, like real sounds. Yeah, why not? Bamboo stuff. Any like, you know, for example, like maybe protest sounds, you know, from yes. Or like the people that you to be a bit, why not that kind of sound? You know, I'm just curious on how it does a different methodology. I think first and it, you know, I explain. Yes, yes. คำถามผมเนี่ยคือผมบอกว่าคือมันจะมีงานดนตรีสมัยใหม่อย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาก็มาคุยกับคือปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือ short sorry ปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันมีงานดนตรีสมัยใหม่แบบเนี้ยเยอะมากที่มันจะมีนาเวจิของมันเนาะคอนเซ็ปต์ว่าพูดถึงเรื่องราวแบบนั้นแบบนี้แต่พอดนตรีออกมาเนี่ยคือเป็นคนละเรื่องเลยนึกออกไหมคือมันไม่เกี่ยวกันเลยอะไรเงี้ยคือมันมีแบบนี้เยอะมากนี้คืองานของเขาเนี่ยคือผมชอบมากเพราะว่าเขาใช้การอุปมาอุปไมยใช่ไหมเหมือนเสียงอันนี้สำหรับเขาคือการร้องไห้หรือการทำเลเยอร์ของที่เป็นเรื่องของ dissension อะไรใช่ไหมที่เสียงพวกนี้นี่ผมถามเขาว่าเอ๊ะแต่ว่ามันมีอีกวิธีการทำนะเพราะว่าหลายคนก็ทำก็คือในเมื่อมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมมีการทึกเสียงอะไรเงี้ยทำไมไม่ใช้เสียงจริงๆเข้าไปเลยนึกออกไหมคืออาจจะเป็นเสียงแบบที่มาจากอาคายการประท้วงอะไรเงี้ยหรือว่าเสียงที่เข้าไปสัมภาษณ์เสียงร้องไห้จริงๆของคนหรืออะไรเข้ามาอะไรแบบนี้หรือว่ามันเป็นแค่ไอตัวของวิธี approach การทำงานที่มันต่างกัน I think I remember the student work you just showed me a while back the cans and the frogs the can is it can the frog the frog sound it might be first of course the intention is thereWhat is the intention? The second one would be arbitration. Not arbitration, sorry. Abstraction. So for me, I want to have that space of abstract. Are you guys, have you studied abstraction before? Or are you currently dealing with abstraction? Abstract. Yeah. And some composers, I'm not sure if this is correct, but they want the exact sound, but it's in a reimagined way, reimagined package. You know, I know Dr. Jonas used the sound of the nail, you know, the nail, chimes. Yeah, so he used it as a chimes, but that is reimagined, right? Like. There's a lot of symbols in that actual sound. It really depends on the intention, but for me personally, it's really, I still want to explore abstraction, representation of sound. Yeah. I think, yeah. Yeah. Right. What is a word? What is that word? Visceral. Visceral. God, English. That's not my first language. I think I know what you mean. Yeah. Yeah. And then standing in the liminality of space, you know, the edges. Sort of like, I don't know, like imagined space and the real space. Yeah. Yeah, maybe that works. Yeah. Fantasy. Yeah, what do you think? มันมีความเป็น representation เหมือนเราเห็นภาพอะไรแบบนี้นึกออกไหมคือมัน represent สิ่งใช่ไหมแต่ว่าคือเขาต้องการสิ่งที่มันโอเคคือมันมีอุปมาอุปไมยเพื่อเชื่อมโยงคอนเซ็ปต์แต่มันก็มีความเป็น abstract มันก็คืออีกโลกหนึ่งใช่ไหมมันอยู่เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะอีก ontological realmอีกอันหนึ่งเลยแบบนี้คือมันก็คือเชื่อว่ามันสามารถที่จะแอฟเฟกต์เราได้มากกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ต้องไปนั่งอ๋ออันนี้เสียงนั้นอันนี้เสียงนี้
when you don't have, you know, to like listen and then, oh, this is the sound of that and that, and that is ruining the whole experience of yes. I think you're correct there. Questions, comments? Mila, you may have. Yes. Curiously, you said that you have some break and vacation. That I want to know that how you vacation, that hobby thing affect to your home. The sailing. Yeah. Oh, I love it. First, I was very fat. That so I have to do something with my health, yeah. So that's the first one. The second one, it gives me space to really don't sit on the piano on the weekend, just really do something else. I don't know, the brain shifts. It just shifts. You know, the when you're at the sea and you're racing, for example, it's just how the brain works. It shifts, and when you go back, it somehow feels very fresh. Like, oh, then when you think, because when you keep on looking something, right, you look, sometimes you cannot see already because you always look, or when you always hear the aircon, your brain will just ignore it because it's too repetitive. So I think that's the experience. When I don't do something very repetitive all the time, I think it's good. So you break. It's like music, you have to break the point. Yeah. Does that answer your? I think personal, but for some people, continuous things, consistent, also works. Yeah. You can run. Yeah. I mean, it doesn't have to be sailing. You have cycling, and so on. Very nice. Yeah. Cycling is very scenic. Yeah. You have nice routes here. Hiking. Which we're supposed to do, but I'll go back, yeah. Can you attack in Singapore? Yes, but it's mostly flat out, but we have lots of, like this, greeneries, monkeys, otters, yeah. Get your bread, they will snatch your food, yeah? And your phone, so keep it in your pocket. Okay. That's all. Cool. Okay. Thank you so much. Thank you too. For inviting me this event. Yes. Really good advice. I'm very, I hope you get it. Yeah. At least as much as possible after your or during your study, try to go out if you can. So right. Your perspective will change. That what happened to me. Yeah. God. ครับก็ยังไงก็ขอบคุณแดนนี่เนาะครับผมโอเค thank you so much โอเค thank you วันนี้เป็นไงกันบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย